สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเบาๆข่าวเย็นๆครับทาง Facebook Live สำนักข่าวไทย 17:15 น.โดยประมาณจนถึง 17:55 น.ครับวันนี้อยู่กัน3คนครับคุณสาธิธรกูวังคดีโลกคุณกฤติยาสินทุวราวันและผมณรงค์จันทองครับอยู่พร้อมด้วยมาตรการดูแลสุขภาพตนเองเต็มที่เลยนะฮะสวมหน้ากากอนามัยวันนี้ล้างมือเป็น10แล้วนะฮะมือจะอ่านข่าว1เบรกเดินไปเกาะประตูกดลงกดลิฟต์ล้างมือหมดเลยนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนำคนไทยไว้นะฮะในการหลีกเลี่ยงเชื้อโควิด-19 เพราะว่าวันนี้ตัวเลขพุ่งขึ้นน่าตกใจมากเลยครับที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงพุ่งขึ้นไป60คนแต่ที่ยังอุ่นใจก็คือว่าไอ้ที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นกลุ่มเดิมๆที่ใกล้ชิดกันไม่ว่าจะเป็นใกล้ชิดกันที่เวทีมวยนะฮะใกล้ชิดกันบริเวณสถานบันเทิงย่านทองหล่อมันกระจายตรงนี้ออกขยายวงออกไปนะฮะคุณณรงค์ยังอุ่นใจก็คือที่อุ่นใจเพราะว่ายังไม่มีกลุ่มอื่นชนิดที่ว่าไปเดินห้างไปเดินตลาดอยู่ในออฟฟิศแล้วก็มีการติดต่อกันแบบนั้นอันนี้น่าห่วงกว่าแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาวันนี้คุณหมอแถลงบอกนอกจากกลุ่มเดิมๆที่คุณณรงค์บอกแล้วซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่อ่ะครับครับมันจะมีอีกกลุ่มนึงเป็นผู้ป่วยรายใหม่ไอ้กลุ่มเก่าที่บอกว่ารายใหม่ก็คือเดินทางจากต่างประเทศใช่ไหมคือเป็นมันมีเพิ่มเติมมันมีเพิ่มเติมในรายละเอียดนะเยอะไปหมดเลยนะคะคือวันนี้ฟังแล้วตกใจเพราะว่าวันนี้ถือว่าเพิ่มมามากทีเดียว60คนนะคือตกใจแต่ก็ไม่เกินคาดใช่ครับเพราะว่าในเมื่อเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเริ่มพบทีละ30 35 30อะไรขยับไปขยับมาที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้แหละเพราะว่า30คนนะคุณณรงค์คิดดูว่าความสัมพันธ์ของคน30คนเนี่ยพฤติกรรมของคุณพอไม่เปลี่ยนเนี่ยอย่างที่คุณหมอแถลงตำหนิไปเมื่อวานนี้นะฮะกิจกรรมทางสังคมคุณยังไม่ลดละเลิกเนี่ยนะครับยังตระเวนไปทุกทิศทุกทางเนี่ยนะครับ1คนมันสามารถแพร่เชื้อได้หลายคนไงนะฮะแล้วก็เป็นดังคาดเลยเมื่อวานนี้ไม่อยากจะคาดเดาเลยว่าตัวเลขมันจะพุ่งเกินกว่า35หรือเปล่าจริงดังคาดเลยฮะปาไป60เลยครับแล้ววันนี้เนี่ยแถลงช้าใช่มั้ยคะพี่บานก็วันนี้จริงๆช่วงหลังๆเนี่ยเขาภารกิจเยอะกันอ่ะครับมีหลายเวทีอะไรเนี่ยนะแล้วก็มาแถลงประมาณบ่ายสองบ่ายสองหรือบ่ายสองกว่าบ่ายสองครึ่งอะไรเนี่ยนะวันนี้มีหลายเวทีมากเลยที่แถลงเนาะสรุปแล้วเนี่ยก็คือผู้ป่วยใหม่60คนค่ะรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะ272เมื่อวานเนี่ย212ใช่ไหมเพิ่มอีก60ก็เป็น272คนคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้น60คนคือจะแยกเป็น2กลุ่มอย่างที่คุณณรงค์บอกกลุ่มแรกเนี่ยนะคะจะแจกแจงให้ดูคือผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยหรือว่าสถานที่ที่เคยพบผู้ป่วยก่อนหน้านี้และมีจำนวนสูงถึง43คนมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่สนามมวยเนี่ย12คนนะคะเป็นผู้ชมเบญญาติเป็นโอ้โหเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่สนามมวยลุมพินีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงอันนี้ก็14คนค่ะแล้วก็ไปพบว่ามีการติดเชื้อคุณหมอใช้คำว่าทั้งผับอ่ะนะคะทั้งดีเจพนักงานทำความสะอาดพ่อครัวแคชเชียร์พนักงานเสิร์ฟพิธีกรแก้วเนี่ยคุณพนักงานเขาต้องเก็บใช่ไหมเขาต้องเอาไปล้างใช่ไหมดีเจอาจจะไปจับไม้จับมือเขานะฮะพนักงานส่งงานเสิร์ฟคุณให้ตรงให้ติปอะไรเขาเนี่ยแล้วก็ใกล้ชิดไปหมดฮะนักเที่ยวด้วยและแน่นอนนักเที่ยวและแฟนนักเที่ยวรองผู้จัดการร้านอันนี้ก็อยู่ในบริเวณพื้นที่ย่านทองหล่อสวนหลวงรามคำแหงสุขุมวิทด้วยนะคะก็สี่พื้นที่ก็ถัดมาคุณหมอบอกผู้ป่วยที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีการรายงานมาก่อนหน้านี้อีก12รายมีเพื่อนร่วมงานมีภรรยามีผู้โดยสารร่วมเที่ยวบินมีแอร์นะคะมีพนักงานเยอะแยะมากมายแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่มาเลเซียอันนี้5รายนะคะก็คือเป็นชาวปัตตานีแล้วก็ชาวยะลากลุ่มเนี่ยที่บอกมากลุ่มแรกใน43คนนะเป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถานที่พบก่อนหน้านี้ส่วนกลุ่มที่2อย่างที่บอกก็คือว่าผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยมีประมาณ17รายรายนี้เนี่ยคือเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ9รายไปไต้หวันไปฝรั่งเศสอังกฤษอินเดียอิตาลีมาเลเซียกัมพูชาญี่ปุ่นเยอรมนีแล้วก็อิหร่านคุณหมอบอกบางรายเนี่ยเดินทางไปมากกว่า1ประเทศด้วยกันนะคะครับอีกกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่สัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ3รายและผู้ป่วยรายใหม่ชุดสุดท้ายที่อาศัยในสถานที่แออัดอีก1รายก็คือ
เทรนเนอร์ในสถานที่ออกกำลังกายนั่นแหละนะครับแล้วมีผู้ป่วยรายใหม่คือตอนนี้เนี่ยรอผลการสอบสวนโรคเพิ่มเติมอีกประมาณ4คนจำนวนนี้มีผู้สื่อข่าวด้วย1คนผู้สื่อข่าวด้วย1คนไม่รู้ของช่องไหนสถานีไหนแต่ไม่ใช่ช่อง9วมจ.สมท.นะครับคุณหมอบอกว่าคนจำนวนมากที่ติดกันเนี่ยส่วนใหญ่ครับยังไม่ปฏิบัติและเข้าใจเรื่องของการเลี่ยงสถานที่เสี่ยงที่เราจะเข้าไปแล้วแออัดยัดเยียดกันเนี่ยคือบุคคลเหล่านี้เนี่ยยังละเลยตรงนี้นะครับพอละเลยตรงนี้มันก็พลาดมาอย่างนี้แหละครับแล้วคุณหมอเชื่อเลยนะฮะว่าถ้ายังฝ่าฝืนกันอย่างนี้ยังไม่ปฏิบัติยังไม่มีวินัยกันอย่างนี้เนี่ยตัวเลขมันจะพุ่งไปกว่านี้อีกแล้วมันก็จะคุมยากด้วยนะฮะในส่วนของต่างจังหวัดนะครับวันนี้เนี่ยสธ.ที่พิมายก็ติดเชื้อโควิดเป็นรายที่3ของโคราชด้วยนะครับเป็นชายอายุ57ปีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมายติดเชื้อมาจากสนามมวยลุมพินีอันนี้เป็นกลุ่มแรกๆเลยที่มาที่ลุมพินีแล้วก็กระจายกับภูมิภาคของตัวเองแล้วนะฮะสนามมวยเนี่ยทั้งสามสนามมวยเลยคุณถูกต้องครับไม่ใช่แค่ลาดำเนินลุมพินีแล้วก็ไอ้ที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยใช่ครับสามแห่งเลยนะที่พบผู้ติดเชื้อคือคนนี้อายุ57ปีเป็นสธ.เนี่ยมีผู้ใกล้ชิดสัมผัสโรค26คนนะฮะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง10คนเข้ารับการตรวจหาเชื้อตามระบบสาธารณสุขแล้วส่วนอีก16คนความเสี่ยงต่ำก็เข้าสู่ระบบการกักตัวไป14วันอีกนิดนึงทางเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าโคราชโทรมาครับท่านวิเชียรจันทนโนทัยท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดที่นั่นคือเมื่อวานเนี่ย2คนใช่ไหมคะมีอายุ20กว่าแล้วก็30ใช่ไหมใช่ครับประมาณนี้เป็นผู้หญิงวันนี้อย่างที่คุณนรงค์บอก57เป็นสธ.ท่านผู้ว่าบอกว่าสธ.คนนี้เนี่ยเขาไปที่ลุมพินีแล้วพอกลับมาเนี่ยเขาก็ไปหลายที่มีไปร่วมงานเยอะหนึ่งในนั้นก็ไปสถานที่ตีไก่ด้วยเขาก็ไปสอบสวนทั้งหมดเลยนะคะว่าสถานที่ที่สธ.ไปทั้งหมดมันมีใครบ้างตอนนี้ก็ดูหมดแล้วเพราะว่าเขามีระบบคัดกรองที่ดีแต่ว่าเนื่องจากว่าสธ.คนนี้เนี่ยท่านอายุมาก57ปีต้องดูแลเป็นพิเศษเรื่องของปอดมาดูว่าปอดเป็นอะไรก็นี่ไงฮะบุคคลใกล้ชิดสัมผัสโรคเนี่ย26คนน่ะนะฮะพอไปที่ไหนเนี่ยความเห็นไม่ตรงกับคนอื่นเลยนะฮะการพนันมันก็เลยเกิดขึ้นไงนะครับเสร็จพัทลุงนะฮะพบผู้ติดเชื้อโควิดรายแรกเป็นพี่เลี้ยงนักมวยเกี่ยวข้องกับวงการมวยเหมือนเดิมนะฮะพัทลุงเนี่ยที่ติดเป็นชายวัย56ปีครับมีอาชีพดูแลนักมวยหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงนักมวยติดโควิดรายแรกของจังหวัดพัทลุงชายคนนี้นะครับได้ให้ความร่วมมือในการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเมื่อ16มีนาคมที่ผ่านมาหลังเดินทางกลับจากสนามมวยแห่งหนึ่งในกทม.นะฮะแล้วก็มีการกักตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผู้ใกล้ชิดเนี่ยทั้งหมด6คนปัตตานีนะฮะมีผู้ไปร่วมงานศาสนาที่มาเลเซียแล้วก็กลับมาติดเชื้อไป7คนจากจำนวน25คนนะฮะที่เป็นห่วงทั้ง7คนเนี่ยก็คือได้ไปสัมผัสใครบ้างเขากำลังสอบสวนกันอยู่นะฮะโดยเฉพาะผู้ใกล้ชิดทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็นำมากักตัวไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ดูแลบุคคลเหล่านี้เนี่ย14วัน10 25คนเนี่ยเขาบอกมีอาการน่าเป็นห่วง4คนนะครับแล้วก็ยังมีตำรวจนครบาลติดเชื้อไป9คนนะฮะผบช.น.ท่านพลตำรวจโทภักพงศ์พงเพตราบอกว่าตำรวจในสังกัดบช.น.เนี่ยจากการสอบสวนพบว่ามีผู้ติดเชื้อไปแล้ว9นายนะฮะล่าสุดเป็นตำรวจสังกัดสน.ตะปูนตำแหน่งรองผู้กำกับด้วยติดไป1คนแล้วก็ตำรวจติดตามของคุณอุตมะสาวนายนนะครับตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าท่านป่วยเป็นโควิด19แต่ส่วนตำรวจเราเรียกตำรวจว่าท่านไงนะฮะส่วนคุณอุตมะสวนายนตอนนี้กักตัวอยู่ที่บ้าน14วันวันนี้ยังประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อยู่นะฮะคือก็พยายามคุณอุตมะก็พยายามอธิบายว่าไม่ได้นั่งรถคันเดียวกับตำรวจท่านนั้นนะนั่งกันอยู่คนละคันแต่เพียงแต่ว่าก็อยู่ในขบวนเดียวกันก็เอาเป็นว่าก็กักตัวเพื่อให้เป็นไปตามกฎกติกาถูกต้องฮะคุณต้องเป็นต้นแบบไงไม่ใช่ว่าโอ้โหเราต้องไปจัดงานเลี้ยงวันเกิดมันหยัดมันขาดไม่ได้แต่ปีนึงมีครั้งเดียวเนี่ยเอานั้นผมไม่ว่านะฮะคุณจัดไปแต่อย่าไปออกสื่อพอออกสื่อภาพมันออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยคุณน่าจะเป็นต้นแบบนะผมไม่รู้ว่าใครนะผมจำข้อมูลอะไรไม่ค่อยได้นะฮะส่วนกระทรวงการคลังว่ายังไงบ้างนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับท่านปลัดกระทรวงการคลังสั่งปิดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังทั้ง7ชั้นเลยนะฮะในวันพรุ่ง
นี้เพื่อบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดทุกชั้นหลังจากก่อนหน้านี้พบว่าตำรวจติดตามของท่านรัฐมนตรีคลังอุตมะเนี่ยนะฮะติดโควิดแล้วแล้วก็ท่านก็มาดูงานแล้วก็งานของท่านอยู่ที่กระทรวงการคลังด้วยนะฮะไม่ได้ปิดทั้งกระทรวงนะฮะแล้วก็ไม่ได้ปิดทำการแต่อย่างใดนะครับข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ยังมีงานที่ต้องบริการประชาชนหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยยังคงมาทำงานได้ตามปกติครับส่วนหน่วยงานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นกรมธนารักษ์กรมบัญชีกลางคุณเปิดปกติฮะเพราะไม่เกี่ยวกันอันนี้คือสำนักงานใหญ่ของกระทรวงการคลังเท่านั้นเองนะครับเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ใช่ๆทำความสะอาดด้วยเพราะคุณอุตมะอุตมะไปเยี่ยมใช่ไหมก็บิ๊กคลีนนิ่งไปสำหรับตลาดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินวันนี้ก็ปิด2วันนะฮะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของเขาไปสัมผัสกับผู้ใกล้ชิดโควิด19เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยปิดบิ๊กคลีนนิ่ง2วันแล้วก็วันนี้เนี่ยนะก็ดูด้านนึงมันก็ดูเหมือนคนป่วยเนี่ยจะมีมากขึ้นครับก็อาจจะทำให้เกิดความตระหนกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีอนุทินค่ะก็คุยกับคุณหมอหลายๆท่านเพื่อจะให้ความสบายใจกับพวกเราว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราดูแลเต็มที่อยู่แล้วและไม่เคยปกปิดข้อมูลครับวันนี้นายกชมนะนายกชมนะฮะว่าตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ย30 35แล้ววันนี้กระโดดมา60เนี่ยชื่นชมเลยฮะว่าแสดงว่าระบบคัดกรองระบบการตรวจของเราเนี่ยละเอียดชัดเจนเจอกี่คนเราบอกเท่านั้นนะฮะพูดความจริงกับพี่น้องประชาชนแล้วทำไมมีคนบอกว่าเขาเดินผ่านมาตอนลงมาจากเครื่องบินมาจากซับเปนมาอะไรแล้วไม่ได้ตรวจวันนี้เนี่ยทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งเจ้าหน้าที่ตม.นะฮะออกมาแถลงข่าวนะฮะตม.เนี่ยเขาบอกว่าโถระบบเขาเปลี่ยนแล้วจากเดิมเนี่ยแรกๆเอากล้องไปตั้งแล้วให้คุณเดินผ่านเดี๋ยวนี้เขามีกล้องระบบ CCTV ติดไว้บนผนังทั้ง5จุดเนี่ยในสุวรรณภูมิเนี่ยที่คุณเดินลงจากเครื่องมาเข้างวงช้างมาแล้วก็จะผ่านมาถึงตม.เนี่ยผ่านเทอร์โมสแกนไป5ตัวถ้าเกิดคุณตัวไม่ร้อนตัวไม่แดงเนี่ยคุณก็ผ่านไปโดยดุษฎีแต่ถ้าเกิดคุณเดินผ่านมาแล้วตัวคุณร้อนตัวคุณแดงอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเนี่ยเขาเดินไปจูงคุณเข้ามากักโรคแน่นอนแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้โหลดแอปอะไรที่กระทรวง DES บอกนะนี่ฮะอันนี้ต้องไปตามกันต่อครับสำหรับเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันติดตามตัว14วันสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยเราเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคุณพุทธิพงษ์ปุณกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเลยนะฮะบอกว่าระบบแอปเนี่ยใช้ได้แล้วนะฮะถ้าตรงไหนยังใช้ไม่ได้เนี่ยจะใช้เอกสาร A4 ไปก่อนให้คุณกรอกนะฮะว่าคุณอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคุณคืออะไรแต่ตั้งแต่พฤหัสที่แล้วแอปพลิเคชันมันใช้ได้แต่นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่เข้ามาเขาบอกว่าเรายังต้องกรอกอยู่เลยอ่ะกรอกไม่เห็นนี่เขาเป็นคนถามด้วยซ้ำว่าไหนอ่ะไหนต้องโหลดแอปไม่ต้องกรอกอย่างนี้เหรอ เดี๋ยวก็ต้องทำความเข้าใจกันนะฮะอันนี้รายการของเราเผื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูทางกระทรวง DS ช่วยชี้แจงด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าเห็นบอกระบบก็มีนี่มันสุขุมตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีเห็นเว็บเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถามมาบอกว่าถ้าติดไปแล้วหายแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นมะเร็งหรือเปล่า มันก็คือเชื้อไข้หวัดนี่แหละครับแต่ว่ามันแรงกับไข้หวัดเองพอเราติดไปแล้วเนี่ยอนาคตเรามีภูมิแล้วฮะเจอไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเราไม่เป็นอะไรแล้วล่ะครับนะคะแล้วก็วันนี้คุณอนุทินว่าไงนะคุณอนุทินเนี่ยมาเรียกว่ามาสร้างความเข้าใจไหมก็ไม่ได้แบบคือแถลงอะไรแต่ว่าสร้างความเข้าใจกับประชาชนคุณหมอแต่ละท่านที่มาคุยคุณอนุทินเนี่ยก็คือปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยปรมาจารย์ใช่ครับด้านไวรัสทั้งนั้นเลยนะฮะมีหลายท่านที่เกษียณไปแล้วอ่ะนะระดับอลัดกระทรวงระดับอธิบดีเนี่ยนะก็คุณอนุทินบอกว่าเนี่ยผมมาพร้อมกับคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยก็เป็นที่เชื่อถือแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยว่าพวกเราเนี่ยทำงานอย่างดีที่สุดนะเพื่ ประโยชน์ของคือพี่น้องประชาชนแล้วก็ชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณอนุทินบอกว่าวันนี้มาพูดก็คือมาเน้นย้ำเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนคือทีมงานทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนขอให้มั่นใจตอนนี้เนี่ยพร้อมหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลยาเวชภัณฑ์ทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวขอความร่วมมือจากประชาชนหน่อยได้ไหมถ้าพบว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงคุณกักตัวที่บ้านไปเลยขอให้งดกิจกรรมทุกอย่างอย่าออกไปไหน14วันแค่14วันเท่านั้นคุณอนุทินบอกถ้าทำได้เนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมได้แน่นอนแล้วก็เชื่อว่าต้องดีขึ้นด้วยนะคะก็ท่านก็พูดแล้วก็เน้นย้ำบอกจริงๆเนี่ยเราจะต้องเว้นระยะห่างผมเองเนี่ยยังต้องปิดน่ะทุกคนก็ใช้แมสเลยครับถ้า
ถ้าเราเป็นอะไรกันไปเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเราติดเนี่ยจริงผมก็ไม่อยากที่จะนั่งใกล้ๆหรอกแต่มันจำเป็นผมมาต้องแถลงข่าวผมต้องทำงานทุกวันจริงๆครม.ก็เสี่ยงนะถ้านายตำรวจติดตามคุณอุตมะเนี่ยมีผลออกมานะฮะแล้วเนี่ยนะครับคุณอุตมะเนี่ยก็ลุ้นนะผลจะออกมาพรุ่งนี้ใช่ไหมนะครับถ้าคุณอุตมะมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นลบก็ดีไปอย่างถ้าเกิดเป็นบวกเนี่ยโอ้ครม.ทั้งคณะเลยนะฮะคุณก็ต้องกักตัวนะครับเนี่ยแล้วพูดถึงเนี่ยวันนี้มันมีโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาก็คือจะมีบรรดาบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คุณหมอเขามายืนถือป้ายครับแล้วก็ถ่ายรูปมาโพสต์ทางโซเชียลมีเดียโอ้หมอหล่อมาเลยอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าข้อความนะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็คือหมอทำงานหนักที่โรงพยาบาลเพื่อคุณขอคุณพักอยู่บ้านเพื่อพวกเรานะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็บอกว่า stay at work for stay at work for you นะคะแล้วก็ให้ you เนี่ย stay at home for us ค่ะนะก็ขอให้หมอเนี่ยยินดีทำงานหนักอยู่แล้วแต่ว่าอย่าเพิ่มงานให้หมอด้วยการออกมาล่อนเล่ถ้าคุณมีถ้าคุณจะต้องถูกกักตัวก็ขอความกรุณาช่วยหมอด้วยการ14วันเท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเรายังประพฤติปฏิบัติแบบนี้อยู่เนี่ยยังมีกลุ่มท้องหล่อยังมีกลุ่มสนามมวยยังคงตระเวนไปอยู่เนี่ยคือที่ผมถามกับคุณไสยธรตั้งแต่ช่วงก่อนเข้ารายการเนี่ย2กลุ่มเนี้ยกระทรวงสาธารณสุขมีแผนยังไงอยากจะรู้เหมือนกันนะฮะจะมีแผนยังไงสกัด2กลุ่มเนี้ยให้หยุดอยู่เท่านี้ตอนนี้ติด272ใช่ไหมฮะให้อยู่ประมาณเท่านี้เพราะกลุ่มอื่นไม่มีนี่กลุ่มจะเข้ามาจากต่างประเทศเราคัดกรองหมดเจอปุ๊บเรากักตัวใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กลุ่มผีน้อยอันนี้เขาน่ารักมากตอนนี้เขากักตัวกันแล้วนะฮะกลุ่มที่กลับภูมิลำเนาจังหวัดโดยผู้ว่าดูแลหมดแล้วแต่กลุ่มนักเที่ยวกลุ่มนักเสี่ยงเหล่านี้จะทำยังไงที่สงขลาวันนี้มีผลออกมาไหมว่า12คนอะไรที่เขารอผลยืนยันเป็นยังไงยังนะฮะยังไม่มีผลนะฮะคือถ้าเรายังคงอยู่อย่างเนี้ยยังตระเวนกันอยู่อย่างเนี้ยยังกระจายกันอยู่อย่างเนี้ยคุณเทวัลลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกบอกว่าไอ้สถานการณ์เนี้ยจะอยู่กับเรา1ปีน่าห่วงไหมฮะแค่มกรากุมภามีนาเองเนี่ยเราก็ยังบอกว่าเศรษฐกิจแย่ทำมาค้าขายไม่ได้ผู้ประกอบการในห้างชูป้ายแล้วฮะขอลดค่าเช่าลงหน่อยได้ไหมร้านกลางคืนที่เป็นตลาดนัดเนี่ยนะฮะไม่ต้องพูดถึงเขาขายกันไม่ออกเลยนะครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยคุณเทวันบอกเลยว่าขณะนี้เนี่ยเราเตรียมพร้อมมาตรการเข้มข้นไม่ให้เชื้อเข้าประเทศเราเพิ่มขึ้นแล้วนะครับจนมาตรการที่เราทำไปไม่ว่าจะเป็นฟรีวีซ่าเรายกเลิกไปแล้ว VOA หรือว่าวีซ่าออนอะไรวอลเนี่ยเราก็เลิกไปแล้วนะฮะคุณจะเข้ามาคุณต้องมีใบรับรองแพทย์ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยวงเงิน $100,000และเมื่อเข้ามาในประเทศต้องผ่านหน่วยคัดกรองต้องยินยอมกักตัวขณะที่มาตรการอื่นๆเริ่มดำเนินการไปแล้วทั้งปิดมหาวิทยาลัยปิดโรงเรียนสถานบันเทิงต่างๆสนามมวยสนามม้าที่มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมากขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพงดเดินทางไปที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นก็ต้องใส่หน้ากากถ้าเกิดจะไปจริงๆนะฮะล้างมือให้บ่อยแล้วก็ถูกวิธีออกกำลังกายสม่ำเสมอรับฟังข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดขณะนี้รัฐบาลเตรียมแพทย์พยาบาลบุคลากรเวชภัณฑ์พร้อมแล้วเตรียมรองรับผู้ป่วยเบื้องต้นเนี่ยมีแล้วนะครับหากสถานการณ์รุนแรงก็เตรียมพื้นที่รองรับไว้อีก10,000เตียงนะฮะซึ่งคุณณรมนพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้มาตรการต่างๆกระทรวงสาธารณสุขเดินมาถูกทางแล้วนะครับและก็กำลังเดินหน้าอย่างเข้มข้นความสำเร็จของการรับมือกับโรคเนี้ยคือความร่วมมือของประชาชนคือมาตรการออกมาอย่างเดียวไม่ได้ฮะถ้าประชาชนไม่ร่วมมือนะฮะต้องลดกิจกรรมทางสังคมถ้ายังไม่ลดเนี่ยนะฮะไอ้โรคเนี้ยมันจะอยู่กับเราอย่างน้อย1ปีครับนะคะวันนี้เนี่ยนะคะคือเศรษฐกิจเริ่มก็ต้องเห็นผลแน่นอนใช่มั้ยเมื่อวันก่อนออกจากห้างมาโอ้โหแท็กซี่ครับคิวยาวเปิดไฟว่างแบบไม่มีลูกค้ามันลูกค้าคนไม่เดินห้างคุณกิติยาตลาดนัดก็ไม่มีใครเดินแต่แท็กซี่ไปรออยู่ข้างถนนไงใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยทางเซ็นทรัลก็แจ้งมาด้วยนะคะว่ามีการแจ้งปรับเวลาเปิดปิดของศูนย์การค้าหลายแห่งเลยนะคะตั้งแต่16มีนาคมเนี่ยก็เปิดสายวันธรรมดาเปิด11โมงนะแล้วก็ปิด3ทุ่มคือตอนหลังในห้างก็จะปิด4ทุ่มก็ขยับไปปิด3ทุ่มยกเว้นว่าวันศุกร์ก็อาจจะปิดดึกหน่อยเป็น4ทุ่มวันเสาร์อาทิตย์ถึงจะเปิด10โมงหรือ10โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าขยับเวลาการทำงานให้มันน้อยลงเพราะว่าก็คนก็เดินน้อยอ่ะนะก็ปรับเวลานะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเห็นผลกันแล้วนะพวกเราอ่ะนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็ต้องประหยัดไว้หน่อยแต่ว่าประหยัดไม่ใช้จ่ายก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะเงินมันก็จะไม่หมุนเวียนไปเนี่ยคุณลงแล้วก็วันนี้นะพูดถึงนะว่าอยากจะคุยเรื่องดีๆก็มีบ้างเหมือนกันนะเช่นวันนี้มีคุณสมชัยฉัตรพัฒนสิริอดีตส.ส.โคราชเป็นเจ้าของโรงหนังไฟสตาร์แล้วก็โรงแรมปัญจดาราที่โคราชเขาโพสต์เฟซบุ๊กนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะให้โรงแรมของเขาเนี่ยไปทำเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด500เตียงจนกว่าจะเสร็จภารกิจเอาใจไปเลยอย่างเงี้ย2019นะถ้าทางราชการต้องการให้มหารือร่วมกันเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าประเทศจีนสร้างโรงพยาบาลสนามขนาด 1,000 เตียงภายใน10วันโคราชบ้านเราก็สามารถมีโรงพยาบาลสนามภายใน2วันเอาของเขาไปเลยนะก็ถ้าทางราชการสนใจก็มหารือร่วมกันนะคะก็ประกาศชัดเจนว่ามอบโรงแรมให้รัฐใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคโควิด -19 มีคนติดต่อไปหรือยังครับเนี่ยเขาบอกว่าขอเพียงหารือร่วมกันเท่านั้นนะถ้าคืบหน้าใดๆก็จะแจ้งให้ทราบนี่คือเป็นน่าจะเป็นโครงการที่ก่อนหน้านี้คุณสาธิตปิตุเตชะป่ะแต่ตอนนั้นพูดว่าไม่ได้ใช้ฟรีนะหมายถึงเช่าขอเช่าไหนๆโรงแรมก็ไม่มีลูกค้าอยู่แล้วขอเช่าอาจจะในราคามิตรภาพนะเพื่อช่วยราชการแต่เนี้ยก็ไม่ได้บอกนะว่าจะให้เช่าเขาเสนอตัวมาเลยเสนอตัวใช่ครับก็คงจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับวันนี้ที่เราจะคุยในรายการครบเครื่องเรื่องข่าวเนี่ยก็คือมติครม.นี่มีการสั่งหยุดสถานบันเทิงสนามมวยสนามม้าใช่ไหมฮะแล้วก็ผับบาร์ต่างๆอาบอบนวดหยุดไปด้วยนะฮะทุกอย่างเงียบหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่คนกลัวก็คือระบบขนส่งสาธารณะบ้านเราเนี่ยช่วงชั่วโมงเร่งด่วนยังมีคนเยอะอยู่นะถ้าเกิดว่าเราไม่ป้องกันตัวเองหรือว่าทางผู้ให้บริการไม่ดูแลผู้โดยสารที่ไปใช้บริการเนี่ยมันก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันว่าสถานการณ์นี้มันอาจจะไม่หยุดแค่นี้ไงเพราะฉะนั้นวันนี้รายการครบเครื่องเรื่องข่าวของเราก็จะคุยกับทางกรมขนส่งทางรางที่เขาดูแลระบบรางทั้งหมดเลยนะฮะ BTS Airport Rail Link นะฮะ Airport Link นะฮะแล้วก็ MRT นะครับว่านโยบายที่ผ่านมาเนี่ยของแต่ละบริษัทเอกชนที่คุณไปร่วมมือกันเนี่ยแล้วก็ได้มอบนโยบายไปเนี่ยเขาทำอะไรเพื่อผู้โดยสารบ้างนะฮะอย่างง่ายๆเนี่ยทาง BTS เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีระบบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทุกคนที่จะขึ้นสถานีของเขานะฮะแล้วก็มีเรื่องของเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ทุกสถานียาวไปนะฮะเขาให้สาธารณะนะครับนี่แต่เดี๋ยวนี้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยก็เริ่มผลิตได้มากขึ้นใช่ใช่ครับทีนี้อย่างวันนี้กทมเนี่ยผู้ว่าก็ไปตรวจใช่ไหมคะเขาทำเยอะมากแล้วก็จะนำนะไปแจกจ่ายให้กับผู้ด้อยโอกาสตามชุมชนต่างๆในพื้นที่กทมนะเริ่มแจกพรุ่งนี้ก็จะไปแต่ละเขตแต่ละเขตก็เน้นผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีโอกาสที่จะไปหาซื้อหรือว่ามันแพงมากนะก็โหบางทีแบบอย่างที่บอกอ่ะขวดหนึ่งเคย199ไปขายบนเว็บไซต์แพงกว่านี้450หลายสิบเท่าจริงๆหลายสิบเท่าหลายสิบนะก็เนี่ยเขาจะเอาไปแจกนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอย่างวันเนี้ยที่เห็นมหาวิทยาลัยบางแห่งเนี่ยก็เริ่มทำเริ่มผลิตพอปิดเทอมครับทำเจลแอลกอฮอล์แจกนักศึกษานิสิตนักศึกษากลับบ้านไปก็ระหว่างทางจะต้องนั่งรถก็มีใช้ระหว่างทางไปแล้วก็วันนี้เห็นว่าบางจากเองเนี่ยก็จะแจกเขา200สาขาตั้งจุดเติมเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือฟรีนะฮะ200สาขาในกทมและปริมณฑลเป็นครั้งแรกเลยนะครับลดการใช้ภาชนะสิ้นเปลืองแล้วก็สร้างขยะก็เอาภาชนะไปรองไว้ภาชนะไปเองใช่ครับเอามาใช้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่ได้มีภาชนะให้แต่เขาจะทำไว้เยอะๆเขาก็มาปั๊มไปแต่ว่าก็จำกัดจำนวนปริมาณนะว่าจะเอาไปเยอะแบ่งคนอื่นบ้างถัง200ลิตรไปก็ครับความกระไรอยู่ใช่ไหมนะครับให้เท่าไหร่นะต่อคนนะต่อวัน50ใช่ไหม50มิลลิลิตร50มิลลิลิตรก็กระปุกประมาณนี้ฮะนิดเดียวนะครับส่วนหน้ากากอนามัยนะฮะตอนนี้ได้เพิ่มแล้ว 2.2 ล้านชิ้นต่อวัน2ล้าน2แสนนะฮะทางพาณิชย์เขาบอกว่าข่าวดีครับโรงงาน11โรงในประเทศไทยที่มีอยู่เนี่ยเขาเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากอนามัยชนิดทางการแพทย์สีเขียวขาวนี่นะครับเป็นวันละ2ล้าน2แสนชิ้นแล้วนะครับมั่นใจแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะมีใช้เพิ่มมากขึ้นนะฮะเดิมเนี่ยเขาผลิตได้ล้านเก้าใช่ไหมตอนนี้ก็เพิ่มกำลังการผลิตอีกเป็น2ล้าน2นะครับก็สบายใจได้เดี๋ยวคงจะมีกระจายมาสู่พี่น้องประชาชนเพราะว่าผมเห็น 2-3 วันแล้วนะฮะธงฟ้ามาที่ตึก
เวลหน้าบมจ.สมทเนี่ยอาทิตย์แล้วมั้งนะใช่ครับใช่ครับหลายวันแล้วนะฮะแล้วก็เซเว่นเนี่ยมีคนเริ่มซื้อได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าเขาจะวางเขาลงสินค้ากี่โมงผมไปซื้อร้านขายยาก็เริ่มมีหน้ากากอนามัยมาจำหน่ายแล้วเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยที่ผมจะไปซื้อเนี่ยกระปุกใหญ่ๆเนี่ยนะฮะปุกกระปุกใหญ่อย่างนี้เลยนะฮะ250นะฮะก็ถือว่าราคาก็พอประมาณอยู่นะก็แล้วก็ทางด้านของหลายฝ่ายเนี่ยพยายามวันนี้มีการไปตรวจที่โรงงานหน้ากากอนามัยทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไปตรวจใช่ไหมคะแล้วก็เจ้าของโรงงานเนี่ยมาคุยกับนักข่าวก็อธิบายดีนะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันขาดตลาดไปแล้วก็หลายคนบอกว่าแอบเอาไปส่งออกหรือเอาไปกักตุนเขาบอกว่าให้คิดอย่างนี้ง่ายๆกำลังการผลิตของเราเนี่ยวันหนึ่ง1,200,000ตอนเนี้ยคือตัดให้องค์การเภสัชเอาไปให้หมอโรงพยาบาล700,000ค่ะเขาบอกว่าเหลือ500,000วันละ500,000ต่อความต้องการใช้คนเนี่ยมีอยู่60 กว่าล้านมันเพียงมันไม่เพียงพอมันไม่มีทางที่จะเพียงพอแน่นอนครับเห็นภาพเลยทำไมไม่อธิบายอย่างเงี้ยเขาอธิบายดีเขาบอกเนี่ยนะมันไม่มีทางจะเพียงพอมันไม่ต้องกักตุนหรอกมันไม่เพียงพออยู่แล้วครับแล้วเขาก็บอกว่าประเด็นของเขามีอีกว่าตอนเนี้ยไอ้วัตถุดิบที่เอานำเข้ามันขึ้นราคาคุณณรงค์มันขึ้นราคาวัตถุดิบหลักๆเนี่ยเอามาจากจีนครับรองลงมาก็คืออินโดนีเซียพอมันขึ้นราคาในจากสถานการณ์ความต้องการทั่วโลกครับถ้าเขาสั่งเข้ามาแพงๆเนี่ยเขาขาย2.50 บาทไม่ได้มันขาดทุนนะถูกต้องครับถูกต้องฮะแล้วแต่เขาบอกตอนนี้เขาก็พยายามเพิ่มกำลังการผลิตเยอะมากนะก็ได้เท่าที่ได้แล้วก็ทำไมถึงมีโรงงานน้อยเขาบอกว่าสมัยก่อนหน้ากากอนามัยไม่ได้เป็นที่ต้องการใช้ของคนไทยเลยไม่คือมันพฤติกรรมของเราเนี่ยไม่ชอบใส่หน้ากากอนามัยกันเชื่อไหมว่าเดือนนึงอ่ะคนไทยใช้หน้ากากอนามัยประมาณล้านชิ้นล้านกว่าชิ้นเท่านั้นครับครับจากกำลังการผลิตมากเนี่ยนะเขาส่วนมากเขาผลิตเพื่อส่งออกซะเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็อย่างโรงพยาบาลเขาสั่งนำเข้ามาจากจีนครับแต่ตอนนี้จีนส่งมาไม่ได้จีนส่งไม่ได้ก็มาแย่งกันนะระหว่างคนกับผู้บริโภคก็บางโรงไงที่เราคุยกับคุณสันติวิธีพรหมบุตรเนี่ยเป็นโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยที่กำลังการผลิตก็ไม่มากหลักแสนเนี่ยนะฮะเขาส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวคุณรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยนะฮะคุณจุลินทรัศน์วิสิทธิ์ที่มีท่านที่ปรึกษาท่านเลขาท่านพาไปชมโรงงานเนี่ยปรากฏว่าจะกระจายพี่น้องประชาชนยังไงผมกระจายไม่ได้ฮะผมผลิตส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันความต้องการมันเปลี่ยนด้วยสถานการณ์ที่มันจำเป็นนะส่วนเขาก็อธิบายด้วยนะว่าไอ้การส่งออกที่ล็อตหลังสุดที่มามีปัญหาก่อนท่านอธิบดีถูกย้ายเนี่ยเขาบอกว่าคือมันไม่ใช่สิ่งที่เราเอามาใช้จริงๆแล้วเขาบอกว่าในโรงงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องผลิตตามออเดอร์ตามออเดอร์หมายความว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เอามาใช้ในตลาดและมันมีลิขสิทธิ์เราก็ไม่สามารถเอามาขายได้เพราะมันติดลิขสิทธิ์ทีนี้ถามว่าเอางั้นยังไม่ขายเอาเก็บไว้เงินมันจมเขาบอกว่าถ้าเงินจมเนี่ยโรงงานจะไปซื้อวัตถุดิบเนี่ยไม่ได้เอามาผลิตหน้ากากอนามัยมันก็ไม่มีเงินอีกเงินหมุนเวียนไม่มีก็คือแต่เข้าใจว่าคนเนี่ยมันเกิดสถานการณ์แบบนี้มันก็ไม่ไว้วางใจนึกว่าแอบเอาของที่ควรคนไทยควรจะใช้ไปส่งออกเขาบอกว่ามันไม่ใช่จริงๆแล้วทีนี้ก็มีคำถามมีเกิดคำถามตั้งขึ้นมาว่าเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยคุณหมอไม่ได้ใช้หน้ากากที่ผลิตโดย11โรงเขาบอกว่าส่วนมากโรงพยาบาลเขาสั่งซื้อครับจากต่างประเทศครับเพราะว่าเขาอาจจะมีดีลว่าซื้อเยอะๆแล้วมันก็ราคาถูกส่วนของเราก็ส่งออกครับเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยได้ซื้อไม่ได้ซื้อส่วนมากเนี่ยผลิตตามออเดอร์ของการส่งออกเพราะว่าคนไทยความนิยมไม่มากส่งออกซะเป็นส่วนใหญ่มันก็เหมือนนี่นะฮะสินค้าที่จะเป็นแบรนด์ยี่ห้อกีฬาดังๆนะครับเราก็ไปซื้อที่ต่างประเทศใช่ไหมไปคลิกดู Made in Thailand คุณจิตยาประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้นะเดี๋ยวถ้าคุณฟังสักนิดนะคุณประพันธ์ปรมีนะเดี๋ยวก็มีคุณณัฐยาสวัสดีมาคุณลักษณานะคะคุณกิตินันนะบอกว่าคุณกิตินันแล้วก็คุณสวงสุดานะคะบอกว่าเมื่อวาน30วันนี้60เท่าตัวทีเดียวนะคะก็คือตัวเลขของคนป่วยคนติดเชื้อครับแล้วก็มีคุณบัวเถียนนะคะคุณสิรินาถบอกว่าฟ้าร้องที่สารคามนะคะแล้วก็คุณสวงสุดาบอกว่าแยกกันเราอยู่ร่วมกัน
รวมกันแม้แต่คนในบ้านนี่ก็คือต้องแยกกันใช่ไหมหมายความใช่ไหมต้องแยกกันนะคะแล้วคุณนิรันดร์บอกว่าโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่ก็ตรวจเข้มมากนะคะที่สวีเดนนะคะก็ตรวจเข้มจริงๆนะคะคุณพระอาทิตย์ส่องแสงในดวงใจหญิงบอกว่าในความคิดผมเนี่ยถ้าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยดูแลใส่ใจกันมากกว่านี้เนี่ยไม่เห็นว่าแค่เป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยก็คงจะไม่รุนแรงขนาดนี้ก็อันนี้ก็ยอมรับเลยเนาะแล้วก็คุณอารมณ์บอกว่าพัทลุงก็มีคนติดแล้วนะคะคุณทองปานบอกว่าไม่เห็นโรงพยาบาลไม่หลั่งน้ำตาคุณไทยแอร์บอกว่าเอเบลเยียมวันนี้ก็ตายไปแล้ว8นะคะแล้วก็ติดเชื้อเนี่ยก็หมื่นกว่าคนนะคะคุณลาเชนบอกว่าเห็นว่าซอยทองหล่อบานเบิกเลยนะคะแล้วสถานที่บันเทิงเยอะไงครับนะคะแล้วก็คุณลาเชนบอกว่ารัฐมนตรีอุตมะติดไหมพรุ่งนี้ผลออกครับคอยรอลุ้นคุณบัวตูบอกว่าแม่สอดมีไหมเนี่ยนะคะผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็มีคุณประเสริฐคุณสิริขวัญคุณอัจฉริยะบอกว่านนทบุรีก็มีแววที่จะติดเพิ่มนะคะมีคุณย่าสระบุรีคุณวันบางทรายคุณประคายนะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์นะคะแล้วก็คุณป้านกศรีสงครามคุณวรุณีนะคะบอกว่าพูดเรื่องไม่อยากมีภูมินะแล้วก็พูดเรื่องของมีคุณสมชายใช่ไหมคะบอกว่าข้อมูลที่รับจากสื่อบอกว่าคำตอบสุดท้ายของการแก้ไขโควิด19คือสมุนไพรฟ้าทลายโจรตอนนี้กำลังวิจัยอยู่ฮะทางกรมอธิบดีกรมทางการแพทย์ทางเลือกนะฮะขอเวลา1เดือนในการนำสมุนไพรฟ้าทลายโจรมาวิจัยสกัดเป็นสารเข้มข้นออกมาว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าสำหรับฆ่าเชื้อไวรัสครับแต่ว่าเนาะตอนนี้มันก็ต้องพึ่งงานยาดูแลสุขภาพตัวเองไปก่อนในการป้องกันไม่ให้มันติดเชื้อไปก่อนนะฮะตอนนี้ครับนะคะแล้วก็ทำไมยังมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยอีกนะมันปิดประเทศไม่ได้ครับนะคะครับคุณพิกุลก็ทักมานะคะแล้วก็คุณอัจฉริยะก็บอกว่าพวกที่ไม่กักตัวทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยหายแล้วเนี่ยน่าจะติดคุกด้วยจะได้กลัวนะคะถ้าตามพรบกรมควบคุมโรคเนี่ยได้รับโทษนะฮะฝ่าฝืนนะครับคุณสมชายบอกว่าประเทศจีนไวรัสระบาดตายไปเยอะจนไวรัสหมดประเทศไทยก็ยังหาซื้อหน้ากากไม่ได้คือสถานการณ์ในต่างประเทศเนี่ยนะฮะอู่ฮั่นต้องปรบมือให้เขาเลยนะฮะวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แม้แต่คนเดียวครับแต่ว่าที่เขาพบเนี่ยก็คือเป็นคนจีนที่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็กลับบ้านของเขาจำนวนเพิ่มขึ้นตอนนี้เป็นร้อยกว่าคนแล้วนะฮะที่พบเพิ่มนะครับแต่ที่ติดอยู่ในเมืองเขาจริงๆวันนี้ไม่มีแล้วเป็นวันแรกนะฮะเขาเป็นต้นต่อของการระบาดด้วยนะเมืองอู่ฮั่นนะครับเขามีความพร้อมยังไงสถานการณ์บ้านเขาดีแล้วเนี่ยเขาส่งแพทย์ฮะตอนนี้แพทย์ชุดที่2ของจีนเนี่ยไปถึงอิตาลีแล้วนะครับเพื่อจะไปช่วยเหลืออิตาลีนะครับเพราะว่าอิตาลีเนี่ยน่าห่วงเหลือเกินนะครับวิกฤตหนักเลยสำหรับผู้ติดเชื้อกับผู้เสียชีวิตที่นั่นนะฮะติดเชื้อรายใหม่เนี่ย 4,200 คนเมื่อวานนี้ครับยอดพุ่งเป็นกว่า 35,700 คนไปแล้วนะฮะที่อิตาลีนะครับมีผู้เสียชีวิตวันเดียวนะ475คนรวมเสียชีวิตในอิตาลีนะครับ 2,978 คนใกล้กับจีนแล้วนะฮะจีนเนี่ยก็ 3,000 กว่าอิตาลีกำลังจะแซงจีนไปแล้วนะบอกว่าอิตาลีมีประชากรที่เป็นคนสูงอายุถึง 20% อันดับ2ของโลกฮะแล้วก็ทางคุณหมอโสพลเอี่ยมศิริถาวรพูดถึงเรื่องของอิตาลีเหมือนกันว่ามีคนตั้งคำถามว่าทำไมอิตาลีถึงมีผู้ที่เสียชีวิตมากเหลือเกินท่านก็พูดถึงเรื่องของระบบสาธารณสุขของเขากับเราของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครป่วยทุกคนถ้าป่วยเนี่ยต้องเข้าสู่ระบบคัดกรองแล้วเข้าสู่โรงพยาบาลแต่ว่าในขณะเดียวกันอิตาลี1มีผู้สูงอายุสูงมากแต่การรักษาของเขาจะรักษาผู้ที่ป่วยและมีอาการหนักซึ่งไม่มีโรคแทรกซ้อนหลายประเทศนะในยุโรปก็จะเป็นอย่างนี้เลยฮะคุณไอข้อแคกเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนธรรมดากลับไปนอนบ้านก็คือว่าต้องรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักไม่มีโรคแทรกซ้อนถูกต้องครับว่าคนอิตาลีที่มีผู้ที่สูงอายุเยอะๆเนี่ยเขามีโรคแทรกซ้อนเขาก็รักษาลำดับรองๆลงไปนั่นก็เป็นสาเหตุให้อิตาลีเนี่ยมีคนเสียชีวิตเยอะมากฮอกไกโดญี่ปุ่นตอนนี้เขายกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินเรื่องไวรัสแล้วนะครับเพราะสถานการณ์บ้านเขาดีขึ้นเป็นลำดับฝรั่งเศสครับชัตดาวน์บ้านเขา15วันญี่ปุ่นอ่ะเขาก็มีคล้ายๆจีนนะครับคือมีคนติดเชื้อนำเข้าครับและมีคนนึงก็มาจากไทยใช่ครับเมื่อวานนี้มีตัวเลขของผู้ที่เดินทางกลับมาจากไทยมาเที่ยวไทยแล้วกลับไปก็ติดเชื้อครับฝรั่งเศสเนี่ยปิดพรมแดนแล้วก็ปิดบ้านเขาไป15วันฟิลิปปินส์วันนี้ปิดตลาดหุ้นไม่มีกำหนดเลยนะฮะจากเชื้อไวรัส
อูไอไวรัสโคโรนา2019เพราะว่าท่านประธานาธิบดีดูเตเต้นะฮะบอกให้ประชาชนในเมืองเนี่ยราวๆ13ล้านคนให้อยู่ในบ้านพออยู่ในบ้านเสร็จวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ยุติการขายไม่มีกำหนดเลยนะครับสหรัฐตอนนี้เร่งผลิตเวชภัณฑ์สู้โควิดแล้วเพราะว่าที่นั่นก็น่าห่วงเหมือนกัน50รัฐติดหมดฮะยกเลิกวีซ่าทุกประเทศนะครับครับโปรตุเกสประกาศเพราะว่าฉุกเฉินแล้วนะฮะสักสถานการณ์โควิดเหมือนกันเพราะว่าจนถึงณขณะนี้โปรตุเกสมีผู้ติดเชื้อแล้ว642คนเสียชีวิตไป2คนเซอร์เบียก็ประกาศเคอร์ฟิวแล้วก็มันของอิตาลีเนี่ยเขาบอกว่าคือน่าสงสารมากตรงที่ว่าไม่มีที่จะฝังศพโอ้เหรอฮะคนเสียชีวิตเยอะมากคือที่ที่ฝังศพของแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะมีจำกัดจนกระทั่งต้องมีการเอารถมาขนศพไปฝังที่เมืองอื่นเพราะบางเมืองเนี่ยคือมีผู้เสียชีวิตเยอะจริงๆแล้วก็เห็นว่าล่าสุดที่อิตาลีเนี่ยมีคุณหมอที่เขาอัดคลิปด้วยนะคุณหมออัดคลิปเนี่ยขอร้องเลยขอบอกวันนี้ขอ2เรื่องเรื่องแรกก็คือให้ผู้ที่ป่วยขอร้องให้อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอย่าออกมาข้อที่2ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะคะต้องการบุคลากรทางการแพทย์ทางพยาบาลมากแล้วที่ขาดก็คือเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์นี่แหละนะคะดังนั้นก็ขอรับบริจาคเถอะตอนนี้ใช้คำว่าเรียกว่าถึงขั้นวิกฤตแบบเต็มพิกัดแล้วสำหรับอิตาลีนะคะอังกฤษบ้างนะฮะนายกรัฐมนตรีบริจอนสันสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วก็เตรียมพร้อมทหาร 20,000 นายไว้สำหรับคอยควบคุมการแพร่ระบาดสเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีการระบาดรุนแรงครับตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 15,000 คนเสียชีวิตไป638คนบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในกรุงมาดริดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะโรคนี้คนแก่เป็นไม่ได้จริงๆครับมีคุณอุตมะออกมาแล้วไม่ติดเชื้อล่าสุดนะฮะคุณอุตมะโดยท่านเลขาธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็บอกว่าล่าสุดผลการตรวจของคุณอุตมะสวนายนออกมาแล้วไม่ติดเชื้อโควิด-19นะครับก็โอ้โหนักข่าวที่ติดตามแล้วก็อะไรนะตลาดหลักทรัพย์ที่คุณอุตมะไปชมที่ทำงานกระทรวงการคลังก็ไม่ต้องกักตัวแต่เขาต้องบิ๊กคลีนนิ่งเขาต้องบิ๊กคลีนนิ่งเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่ามีตำรวจติดตามของเขาเป็นจริงไงครม.ด้วยนะมีคุณพาดบุญกล้าบอกว่าต้องซื้อของตุนไว้เยอะๆคุณสุชีพบอกว่าอยากไปอยู่บุรีรัมย์นะแล้วก็คุณพัชรินบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองแล้วก็ร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอและสื่อเองก็ให้เสนอข่าวตามจริงอย่าข่าวใส่ไข่ให้มากนะครับแล้วก็คุณจิราดาเขาบอกต่างประเทศก็ปิดหมดแล้วนะเราไม่ปิดก็เหมือนปิดไปโดยปริยายนะท่านนายกพูดอย่างนี้เลยฮะท่านนายกพูดถูกต้องแล้วฮะเราไม่ได้ประกาศปิดประเทศแต่ว่าเรายกเลิก VOA เรายกเลิกวีซ่าออนอะไรวอลเนี่ยนะฮะเหมือนกับการปิดประเทศนั่นแหละครับแล้วเราก็ประกาศบอกว่าใครที่เป็นชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยถ้ามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเราขอกักตัวคุณ14วันไม่มีใครมาหรอกครับคุณอังคณาเขาบอกว่าค้าขายอยู่ขอพักชำระหนี้กับลิสซิ่งอ่ะไม่ยอมจะให้หยุดพักชำระหนี้เลยขอช่วยด้วยเดี๋ยวจะมีมาตรการของกระทรวงการคลังออกมาไงฮะคุณอุตมะบอกว่าวันนี้ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปแล้วนะฮะจะช่วยเหลือทุกกลุ่มจริงๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์นี้เนี่ยทุกหย่อมหญ้าได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดเลยมาตรการทางการเงินมาตรการทางภาษีเนี่ยเดี๋ยวก็จะออกมาดูแลครับคุณบรรยงบอกว่านั่งกินปลาระกอบอร่อยดูอยู่ที่สตูดิโอแหมสบายใจทานเผื่อด้วยนะครับแล้วก็คุณฉันทนานะบอกว่าชิ้นละ20 บาทก็ยังไม่มีขายเลยนะหน้ากากอ่ะหลายๆพื้นที่เนี่ยขาดแคลนนะคุณนัทยาเขาอัปเดตมาให้ว่าเนเธอร์แลนด์ละอัปเดตล่าสุดเมื่อคืนติดโควิด19ไป 2,050 คนเสียชีวิต58 คนเนเธอร์แลนด์เหรอคะนะคะเนเธอร์แลนด์นะแล้วก็มีคุณละอ่อนดอยใช่ไหมคะสวัสดีมาก็บอกว่ากินข้าวดูไปอยู่ดูไปพร้อมๆกันกับการกินข้าวด้วยครับครับมีเรื่องนึงเรื่องของประกันโควิดเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับทางกปภ.นะครับเพราะว่าสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนไทยโอ้โหเฮโลไปซื้อประกันกันชนิดที่ว่าเว็บของประกันแต่ละบริษัทเนี่ยล่มตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะฮะวันนี้เนี่ยหลายคนยังเข้ายากอยู่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะคะที่เขามีภาพรวมสถานการณ์การจำหน่ายประกันเนี่ยคือทิพยะขายไปได้500,000กรมธรรม์ค่ะคุณเพื่อนบ้านเรานี่นะใช่เบี้ยรับ300 ล้านบาทนะคะแล้วก็ TQM เนี่ยขายให้กรุงเทพประกันภัยขายไป 400,000 ฉบับนะคะเขาบอกว่าเฉพาะม.ศรีปทุมเนี่ยซื้อ 25,000 ฉบับเลยนะครับเบี้ยรับเนี่ยคือ100ล้านนะคะวิริยะประกันภัยขายกรมธรรม์ไปได้6 30,000 ถึง 70,000 ฉบับนะเบี้ยรับ10 ล้านนะคะแล้วก็
get go เหรอคะขายให้ทิพยะนะสินมั่นคงสินทรัพย์ประกันภัยเมืองไทย 15,000 ฉบับอันนี้เฉพาะบางรายนะครับโอ้โหจริงๆเนี่ยคำว่าประกันโควิด19เนี่ยเขาบอกมันจะแบ่งเป็น2ประเภทนะฮะประเภทแรกก็คือคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและให้เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตจากการติดโควิด19นะฮะอีกประเภทนึงก็คือประเภทเจอว่าติดเชื้อเอาไปเลยแค่นั้นนะฮะเจอแล้วจบเลยนะมีคุณจอยนะคะเขาบอกว่านิวซีแลนด์ติด28คนปิดประเทศไปแล้วนะคะคืนนี้นะคะห้ามคนไม่มีเชื้อชาตินิวซีแลนด์เข้าอย่างเด็ดขาดส่วนคุณสราวุธบอกว่าตอนนั้นไปด่าผีน้อยว่าจะเอาโรคมาติดปรากฏว่าเป็นพวกดาราไฮโซโอ้เขาถูกตำหนิเยอะเหมือนกันฮะดาราไฮโซเหล่านี้เนี่ยคือคุณหมอเนี่ยแถลงมา 2-3 วันแล้วนะฮะคุณสราวุธเขาบอกผมเนี่ยแหละผีน้อยในเกาหลีโอ้ครับขอเรียกร้องความคุณธรรมครับครับจริงๆเนี่ยเขาห่วงกันหมดสำหรับคนไทยใครที่เข้ามาแล้วไม่มีวินัยนะฮะก็คือไม่ดูแลสังคมก็จะถูกตำหนิด้วยนะฮะก็มีบางท่านที่ออกไปเขาก็ห่วงเหมือนกันก็เลยตรงตำหนิไปถ้าส่วนใหญ่รักษาวินัยฮะเช่นเดียวกับดาราไฮโซบางคนที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเขากักตัวก็ต้องชมเขาเหมือนกันแต่บางคนที่คุณออกมาตระเวนแบบนี้แล้วกระจายเชื้อแบบนี้มันก็ต้องถูกตำหนิเหมือนกันฮะคุณน้องพลอยชมพูบอกว่ากินกะเพราไข่ดาวให้ร่างกายเข้มแข็งแล้วก็ปิดท้ายคุณบรรยงเขาบอกว่า19ต้องออกสักวันนึงไทรัฐอ่ะเคยไปตรวจสอบอ่ะเขาบอกว่า19ไม่ออกมา15ปีแล้วงวดนี้งวดหน้าเลขเนี้ยไม่เคยออกมา15ปีจริงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ดีน่าจะไทรัฐอ่ะครับครับเออครับเรากี่ปีแล้วไม่รู้เหมือนกันฮะซื้อเท่าไหร่ก็ไม่เคยถูกเลยนะอ้าวล้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ